่หันไปด้านหลังนิดนึงลูกหันไปด้านหลังนิดนึงนะครับพอนักเรียนมาถึงนะครับเห็นคุณครูอายไหมลูกตรงโต๊ะคุณครูอายจะเป็นจุดที่นักเรียนรับบัตรเลือกตั้งนะครับกับคุณครูแซมเลยนะครับอยู่กับคุณครูแซมนะครับคุณครูแซมจะเขียนชื่อนะครับแล้วก็จะรับเขียนชื่อเสร็จแล้วนะครับจะรับบัตรกับคุณครูอายนะครับนักเรียนต้องทำแบบคุณครูแซมนะครับเป็นหลักฐานว่าเราได้มาใช้สิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมาใช้สิทธิ์2รอบได้ไหมครับไม่ได้คุณครูมีหลักฐานนะครับหลังจากนั้นจะรับบัตรครับคุณครูแซมจะรับบัตรนะครับโอเคครับหลังจากนั้นคุณครูแซมรับบัตรเสร็จแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนสำคัญคุณครูแซมจะเข้าคู่หานะครับขอต้องพับด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นของเราหลังจากนั้นครูแซมรับบัตรเสร็จแล้วครูแซมทำยังไงต่อครับเดินไปที่ครูหานะครับช่องไหนก็ได้ที่ว่างนะครับไม่จำเป็นต้องเบอร์หนึ่งไม่จำเป็นต้องเอาช่องนี้เสมอไปนะครับนักเรียนสามารถใช้ช่องไหนก็ได้ที่จะว่างอยู่หลังจากนั้นครูแซมไปหน้ากระดานครับไม่มีใครเห็นกับครูแซมนะครับเป็นความลับนะครับหลังจากนั้นพับเก็บเรียบร้อยเหมือนเดิมครับครูแซมอย่าขโมยปากกาคุณครูนะครับพับให้มิดชิดนะครับหลังจากนั้นหย่อนครับหย่อนลงไปในหีบกระตั้งหย่อนเสร็จแล้วจะมีทางออกด้านนู้นนะครับจะไม่ผ่านทางเดินนะครับจะมีทางออกด้านนู้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการมีใครสงสัยอะไรนะครับสำหรับการเลือกตั้งน่าจะไม่มีนะครับครับผมโอ้จะเอาออกยังไงนี่ไงลูกคุณครูก็จะเปิดอย่างนี้แล้วก็นับทีละใบเลยโอเคไหมอันนี้เป็นใบสมมติลูกไม่มีคะแนนครับไม่มีคะแนนครับผมจะต้องมีกระจกเพราะจะให้เรารู้ว่าช่วงที่มันไม่มีอะไรไม่มีการโกงเกิดขึ้นลูกเห็นไหมเราต้องโปร่งใสนะครับจะได้รู้ว่าก่อนหย่อนบัตรใบแรกก็ไม่มีบัตรใบไหนในหีบเลยโอเคไหมนี่เราจะได้รู้นะครับว่าโปร่งใสสามารถมองทะลุได้นะครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับว่ายังไงครับเราเปิดได้มีสิทธิ์เลือกไหมครับอ๋อมีค่ะเฉพาะอนุบาล3ครับเฉพาะน้องอนุบาล3นะครับปีนี้เราจะอนุบาล3ถึงที่ป.6เลยนะครับคุณครูแซมอะไรเพิ่มเติมครับโอเคครับอ๋อนักเรียนหันหน้ามาหันหน้าเหมือนเดิมครับคุณครูลืมขั้นตอนสำคัญคุณครูลืมเวลาการกระบาดเดี๋ยวให้คุณครูเด็กๆเห็นบัตรไหมลูกในบัตรนี้มีกี่หมายเลขครับมี3หมายเลขเมื่อกี้มีน้องป.1ถามครูแซมมาว่าวิธีการกาเนี่ยต้องกายังไงนะครับสกาทับหมายเลข